สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะฮะตอนนี้นะครับผมอยู่ที่นี่ครับสยามพารากอนนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันมีงานกันพามาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วฮะแล้วก็มีจนถึงวันที่20ก็คือพรุ่งนี้นะฮะวันนี้เป็นวันเสาร์ก็จะเป็นวันใกล้ๆวันสุดท้ายแล้วนะฮะมาดูบรรยากาศดีกว่าว่างานกันพาเนี่ยมันมีชื่องานว่าอะไรแล้วมันมีอะไรบ้างนะผมก็ไม่รู้เลยแต่วันนี้จะพาทุกๆคนมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างมีของอะไรขายหรือว่ามีหุ่นอะไรไปดูกันเลยดีกว่าครับผมมาถึงแล้วครับผมนี่ด้านหลังนะครับซึ่งเป็นงานประจำปีเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งผมต้องออกมาห่างๆเพราะว่ามันมี2โซนโซนประกวดผลงานแล้วก็เป็นโซนงานแล้วก็ขายของนะเพราะว่าเสียงดังมากๆนะฮะซึ่งเข้ามาเนี่ยก็จะมีงานประกวดอยู่ด้านนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็พาไปดูตรงนู้นนะฮะมีกระทั่มมีปูตัวใหญ่ด้วยแล้วก็มีหุ่นหลายๆตัวเลยนะครับผมไปดูงานตรงนี้ก่อนละกันนะนี่อ่ะดูเลยนี่ครับตัวแทนประเทศไทยรุ่นจูเนียร์นี่ชื่อน้องอาชิระแนวบรรทัดนะครับ The First Shooting นะครับผมนี่ปี2018นะครับ Gundam World Champ นะฮะนี่รุ่นจูเนียร์นะครับผมเป็นไงสวยงามอันนี้รุ่นจูเนียร์นะเว้ยโอ้โหอย่างเด็ดไปดูต่อไปดีกว่าอันนี้เป็นงานที่ประกวดของปีนี้นะครับผมนี่มีเยอะเลยนะครับมีเยอะมากนะฮะก็เขาคงจะแบ่งเป็นหลายๆแบบนะฮะว่าเป็นแบบเป็นรุ่นจูเนียร์ A จูเนียร์ B อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเยอะนะฮะก็จะมีคนส่งเข้าประกวดเยอะเลยเฮียก็อยากประกวดเหมือนกันแต่ไม่ทันนะครับผมนี่มีเพียบนะฮะตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดเลยนะครับสวยงามทั้งนั้นนะครับผมเจ๋งมากๆนะไปดูอีกทีนึงนี่ปี2019นะการแข่งขันอย่างเป็นทางการกับช่วยบันไดจะถูกจัดขึ้น16ภูมิภาคทั่วโลกรวมถึงญี่ปุ่นด้วยเพื่อหากันพาวิวเดอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรารอคอยอยู่นะเนี่ยมันก็จะมีบอกเลย GBWC 2019อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีประเทศที่ส่งเข้าประกวดนี่ปี2018ปีที่แล้วรุ่นจูเนียร์เป็นแบบนี้นี่นะแล้วรุ่นโอเพ่นนะนี่โอ้โหเด็ดๆไปดูต่อครับผมนี่เรามาดูนี่ดีกว่าตัวแทนประเทศไทยรุ่นโอเพ่นนะคุณวิชยุทธเอี่ยมอองนะครับผมนี่งานเขาครับนี่ถ้วยครับนี่โคตรงามเลยนะฮะนี่ฮะแล้วก็ตามไปด้วยคนที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้นะครับมีเยอะมากนะน่าจะเยอะอยู่นะครับผม
เมื่อกี้พาไปดูตรงที่เป็นจัดประกวดแล้วนะครับผมอันนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นงาน exhibition ของเขานะครับก็เป็นหุ่นต่างๆนะฮะที่มีลายผลิตไม่ว่าจะเป็นของบันไดนะฮะหรือว่าก็การทามีเยอะมากนะฮะแล้วก็มีนี่X78 ตัวเบลเลอร์เลยแล้วก็มีตัวเล็กแบบนี้ก็มีนะครับผมนี่หัวใหญ่มากเจ๋งมากๆเลยเพราะว่างานเนี้ยเป็นงานสำหรับผู้นำเข้านะครับจัดมานะฮะที่เอาใจคนชอบกันทามากๆนะฮะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ขายของนะฮะเยอะมากสนุกสนานฮะมีน้องๆมาซื้อกันทาเพราะว่ามีกันทาลดราคาอยู่เยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูจากด้านบนดีกว่าแล้วจะชี้ให้ดูว่าเป็นโซนไหนเป็นอะไรกันบ้างอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันอีกทีนะครับสวยนะครับนี่ก็ตัวใหม่นะฮะนูนะครับสวยงามมากตัวนี้ครับแล้วก็มีนี่ HG ตัวนี้นะยังเด็ดนะไฮไลท์ของ HG ที่เขาเอามาให้ดูนะฮะแล้วก็นี่อีกนี่ SD กันดั้มนะฮะมีเยอะเลยเจ๋งเจ๋งตู้ต่อไปครับนี่MG ครับ1ต่อ100 MG กันดั้มบาบาทอสนะอย่างสวยอย่างสวยเป็นไงตัวต่อไปครับ Present HIRM งามมากครับผมตัวนี้เป็น High Resolution Model 1ต่อ100ครับ God Gundam ตัวต่อไปครับตัวนี้โชว์ครับ Perfect Gate ครับผมตัวนี้ครับเป็นที่รู้กันดีครับผมPerfect Gate 1 ต่อ 60 Scale นะครับผม Asteroid Frame ไข่ดาบอย่างยาวครับสวยงามมากบอกได้เลยว่าเด็ดอันนี้ก็จะเป็นตู้นะครับเป็นตู้ฉลองครบรอบ40ปีนะครับHistory Gundam คือความเป็นมาของ Gundam เป็นยังไงเขาก็จะบอกเลยว่านี่นะครับปี1979นะฮะออกมาเป็นแบบไหนนะฮะนี่ก็จะเป็นหุ่นแบบทื่อๆอย่างนี้เลยนะครับ1985นะฮะ86นะเยอะมากนะเรียงไปเลย1993 94 95 96นะฮะแล้วก็เป็นแบบมาเริ่มใหม่เป็น1999กันดั้มเทิร์น A กันดั้มปี2002 2004 2007ถึง2008นะฮะ2009 2010 2011นะฮะแล้วก็20132014 2015นะนี่2015 16นี่2018นะนั่นก็จะคูณความเป็นมาของมันแล้วก็มีเป็น limited item นะฮะก็จะเป็นพวกพาร์ทใสๆนะฮะเป็นสีพิเศษของเขานะครับนี่ซาซาบิตัวนี้สวยมากนะฮะเด็ดมากสีแต่ละตัวนะไอ้ตระกูลตรงนี้ก็สวยนะครับตระกูล HG ที่เป็นสีพาสใสๆเนี่ยสวยงามมากนะนี่แล้วก็ตระกูล SD แล้วก็ตระกูลพวก HG นะฮะเยอะนะครับใน limited item นะฮะไปดูต่อไปดีกว่านี้นะครับก็จะเป็นโซน HG นะครับขายของ HG นะฮะไม่ว่าจะเป็นกันนั่มเยอะแยะเลยนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้เป็นพวกกล่องซีดนะฮะ HG กล่องซีดฝั่งนี้ก็จะเป็นมาสเกตฮะมีเยอะเลยนะลดราคานะครับผมเทียบครับนี่เทียบอ้าวไปดูต่อกันไปต่อกันไปเนี่ยมาสเกตเยอะเลยนะครับผมมาสเกตเพียบนะรีวิวไปกันแบบแบบนี้เลยครับผมมาสเกตเยอะมากนะแผงเยอะมากครับนะHIRM นะครับ
นี่ SIRM นะฮะตัวเป็นแบบเวอร์กาก็มีนะฮะเยอะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกเมกะไซส์จะอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวใหญ่นะฮะแล้วก็ Perfect Gate นะฮะ SD Gundam อยู่ตรงนู้นนะฮะเยอะเลยนะราคาถูกออกไปก่อนนะครับนี่ RG นะฮะ RG ตรงนี้มีเยอะครับผมนะแล้วก็มีแอคเซสซอรี่นะพวกGundam Action Base พวกอะไรเงี้ยเยอะเลยงานก็จะประมาณนี้นะครับผมโซนขายของอยู่ฝั่งนี้นะครับโซนงานนะครับผมมีเวทีนะฮะแล้วก็โซนประกวดอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นแอเรียเลยนะฮะนี่นะครับก็เป็นงานที่ได้จัดออกมานะฮะที่สยามพารากอนนะฮะผมก็มาเป็นครั้งแรกเลยนะฮะซึ่งมันบ่งบอกเลยว่าคนที่ชื่นชอบกันดั้มมีเยอะมากนะฮะซึ่งบันไดสปิริตกับผู้นำเข้าเนี่ยก็ร่วมกันนะฮะแล้วก็ที่สยามพารากอนด้วยนะฮะเจ๋งมากๆแล้วก็มีคนส่งเข้าประกวดเยอะมากนะแล้วก็ของขายเยอะมากปีแรกของผมก็คือค่อนข้างตื่นเต้นนะแต่วันนี้บอกได้เลยว่าไม่ได้ซื้ออะไรไปนะฮะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีไปแล้วแล้วก็ไปซื้อตามร้านดีกว่านะฮะอุดหนุนร้านดีกว่าครับผมปีหน้าผมว่าผมจะลองประกวดมั่งดีกว่าประกอบทำสีประกวดดูว่าจะได้ไหมนะฮะซึ่งงานนะมีชื่อว่ากันพาเอ็กซ์โปไทยแลนด์ปี2019นะน่าจะใช่นะก็ประมาณนี้นะฮะก็ใครชอบก็เฮียชอบอยู่แล้วนะกันดั้มไม่คิดว่าจะบ้าถึงขนาดนี้ไม่คิดว่าจะชอบถึงขนาดนี้นะครับผมแต่ก็ไม่ได้มีอะไรติดไม้ติดมือไปเลยนะครับอยากจะได้ตัวนี้มากกว่านะฮะอยู่ข้างหลังเนี้ยถ้าขายก็อยากจะได้นะไปดูบรรยากาศต่อกันดีกว่าจ้าจ้านี่โซนด้านหลังนะเป็นโซนเมกะไซส์เลยไปดูดีกว่าตัวใหญ่ๆทำสีสวยๆทั้งนั้นนะฮะไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวนี่นะครับ History of Gundam นะครับนี่เขาก็จะบอกความเป็นมาของมันเป็นยังไงแต่คือว่านี่เลยนี่นะเด็ดมากตัวนี้เมกะไซส์ยูนิคอร์นกันดั้มนี่ครับอีกตัวหนึ่งเด็ดนี่ก็ทำสีเยอะมะต่างๆเทียบเลยนะฮะสีเขียวนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสีนี้เด็ดว่ะสีนี้เด็ดมากสวยมีเยอะมากเลยเนี่ยทำสีเยอะมากดูดิเนี่ยเทียบนะฮะเทียบใครถ้าไม่มานี่พลาดเลยนะสีเมกะไซที่ตั้งอยู่นี่คือแบบทำสีหมดเลยนะตรงเมื่อกี้เนี่ยเมกะไซตรงนี้ทำสีหมดเลยนะสวยสวยทุกตัวสวยทุกตัวเห็นไหมเด็ดนะเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนให้ดูว่างานด้านล่างเนี่ยเป็นยังไงเห็นไหมดูดินะไปดูดีกว่าดูจากด้านบนนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูว่ามันเป็นยังไงนี่เฮียพามาอยู่ด้านบนแล้วนะครับงานที่จัดนะนี่โซนนี้นะนี่ที่วงๆเห็นเนี่ยเป็นโซนขายกันพาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็น RG นะครับ Perfect Gate MG นะและนี่ก็เป็น HG และนี่ก็พวกกล่องซีดนะครับแล้วก็สต็อกของเขาแล้วก็แคชเชียร์ฝั่งนี้ก็เป็น History of Gundam นะแล้วก็เป็นสีฟ้าๆตรงนี้ก็คือพวก Limited Item นะฮะแล้วก็ฝั่งโซนนู้นก็เป็นโซนเวทีนะครับเยอะมากนะฮะแล้วก็มีกันดั้มตัวใหญ่ตรงโน้นนะครับรอบๆงานก็จะมีโมเดลของบันไดทั้งหมดนะฮะเจ๋งมากๆเลยนี่เข้าไปดูนี่คนเยอะมากๆนะคนเยอะมากๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวันแทบจะเป็นวันสุดท้ายของเขาแล้วนะครับผมอันนี้เป็นวันเสาร์พรุ่งนี้อีกวันนึงวันที่20เป็นวันสุดท้ายนะฮะก็จะจัดขึ้นทุกปีครับกับ Gundam Expo Thailand นะครับปี2019นะฮะถ้าใครชอบนะครับก็ติดตามนะฮะได้เลยนะครับก็จะมีข่าวสารในเพจต่างๆของ Gundam Thailand เนี่ยมีเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็มีของมาขายนะปีหน้าใครไม่อยากพลาดก็มานะหรือใครจะส่ง
งานประกวดนะก็ส่งมาได้นะแต่ก็เฮียก็ไม่ทันนะเอาเป็นว่าปีหน้าว่ากันใหม่ปีนี้ก็พามาดูบรรยากาศแบบนี้นะฮะก็ใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ